ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูการปรับรูปหน้าแบบเบสิกคือกรามนะครับผมส่วนมากเนี่ยปัญหาของชาวเอเชียก็คือว่าจะมีขอบใบหน้าที่กว้างนะครับสาเหตุดูได้เลยว่าเกิดจากอะไรบ้าง1กระดูกนะครับประคำได้เลยมุมตรงนี้นะครับผมมุมตรงนี้นี่เนี่ยเป็นมุมของกระดูกนะครับแล้วอันที่2คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อดูยังไงกัดฟันเลยครับกัดฟันนี่นะครับเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแมสเซปเตอร์ชึบนี่นะครับชึบกัดฟันเลยครับผมนี่ชึบกัดฟันเยอะเลยครับนี่นะครับเป็นกล้ามเนื้อแมสเซปเตอร์อันที่3คืออะไรตรงนี้นะครับยิ้มนะครับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หน้าจะเป็นลักษณะของฟันนะครับมันเป็นลักษณะของไขมันด้วยอันที่4คือความหย่อนคล้อยของผิวนะครับดูยังไงดึงขึ้นดึงหน้าขึ้นแบบนี้นะครับแต่นี้ของน้องเขายังเด็กอยู่นะครับลักษณะของความหย่อนคล้อยของผิวยังไม่ค่อยมีแต่ที่สาเหตุมุมกระดูกนี่อยู่ตรงนี้เองนะครับกับฟันครับเนี่ยเป็นก้อนกล้ามเนื้อของแมสเซปเตอร์ชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาด้วยการฉีดโบทูลินท็อกซินหรือโบท็อกซ์เนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามามาร์กกันก่อนเนาะชิปกับฟันหน่อยครับกัดฟันนะครับเนี่ยเป็นก้อนกล้ามเนื้อเลยนะครับจุดที่จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคก่อนจะฉีดทุกครั้งต้องเช็คว่าที่เราฉีดเป็นอะไรทุกครั้งนะครับผมคราวนี้เริ่มฉีดตรงนี้ก่อนเนาะส่วนมากไม่ค่อยเจ็บนะครับจะประคบเย็นนิดหน่อยก็บางคนประคบเย็นนิดหน่อยก็ได้ละนะครับจะหลังฉีดจะเมื่อยๆประมาณสัก2-3 วันแรกนะครับผมก็จะเริ่มเห็นผลประมาณที่1เดือนนะครับโอเคกัดฟันอีกทีนะครับปล่อยเลยครับกัดทีนะครับจึ๊บนิดนึงนะครับเป็นการฉีดครั้งแรกเลยใช่ไหมครับนิดนึงนะตึงๆนะครับจะรู้สึกตึงๆพยาเข้าไปในกล้ามเนื้อส่วนมากถ้ากล้ามเนื้อโดยทั่วไปจะฉีดเป็นลักษณะ3จุดนะครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อใหญ่มากเนี่ยอาจจะกระจายยาฉีดเป็น5จุดได้นะครับเรียบร้อย1ฝั่งต่อไปอีกข้างนึงนะครับกัดฟันหน่อยนะครับปล่อยเลยครับจะจุดแรกคือจะจุดที่กล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุดนะครับอย่าเดินนะครับนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับก็การปฏิบัติตัวหลังฉีดโบท็อกก็คืออาจจะมีเมื่อยอยู่ประมาณสัก2-3 วันนะครับแต่หมอจะมีหมากฝรั่งให้เคี้ยวด้วยเนาะจะได้กระจายดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งนอนรับ4ชั่วโมงนะครับกรามจะใช้เวลานิดนึงนะครับจะประมาณสัก3 สัปดาห์ถึง1 เดือนจะเห็นผลใบหน้าเรียวขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับ